หน่อยละกันไปเนาะเอาเป็นสามผลงานในวันนี้ค่ะใช่ค่ะก็สำหรับงานวันนี้นะคะลาซาด้าก็คอมไบกับบัตรเครดิตแล้วค่ะคือสามารถชมได้อย่างจุใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีสิทธิพิเศษในโปรโมชั่นต่างๆค่ะก็คือสามารถช็อปในลาซาด้าได้อย่างจุใจเลยค่ะแล้วก็ยังไงก็ขอฝากด้วยละกันนะคะสำหรับงานเซลล์ครั้งต่อไปของลาซาด้าก็คือ 12-12 แกรนด์เซลล์ส่งท้ายปีค่ะซึ่งจะเซลล์ในวันที่ 12-13-14 นี้ค่ะใครที่มีบัตรเครดิตอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถช็อปได้อย่างจุใจค่ะมันต้องแก้ตอบโจทย์นักช้อปที่สุดเลยค่ะเพราะว่าคือแทนที่เราจะแบบช้อปปิ้งอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่คราวนี้คือเราแบบเหมือนช้อปยังไงให้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นได้สิทธิพิเศษได้ส่วนลดได้พอยต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นทั้งได้ของด้วยแล้วก็ได้ส่วนลดแล้วก็ได้พอยต์ได้อะไรด้วยค่ะนักช้อปพลาดไม่ได้เลยค่ะนักช้อปพลาดไม่ได้เลยคือถ้าพลาดก็ถือว่าผิดอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะก็ไม่ควรพลาดเลยจริงๆสำหรับนักช็อปทุกคนค่ะฝากหน่อยครับค่ะก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะฝากแอปลาซาด้าด้วยนะคะใครที่คิดว่า11 11นี้ช็อปถูกใจแล้ว12 12เนี่ยอย่าลืมช็อปให้จูใจยิ่งกว่าเดิมอีกนะคะถูกเห็นพี่เวียลงภาพเนาะว่าจำหน้าไม่ได้เลยเขาพูดถึงเรามากเลยอะเบลเขาก็ไม่ได้บอกเบลไม่ค่อยได้เจอช่วงนี้คือยุ่งมากเลยค่ะพยายามจะเจอแล้วนะแต่แบบไม่เจอจริงๆค่ะใครยุ่งกว่ากันนะเรื่องไม่ได้เจอคือพอกันค่ะคือพอเอาคิวมาดูแล้วก็เจอกันเดือนหน้าเลยพี่ไม่ว่างไม่เจอกันเลยจริงๆค่ะพี่เอตนุ่มไม่เจอกันนานแค่ไหนนานระยะเวลาไม่เจอกันนานแค่ไหนก็แค่เดือนนี้อาจจะเจอกัน2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยคือนับอย่างนี้เลยอะค่ะแสดงว่าพี่เขาจะแบบคิดถึงอะไรหนักไหมถึงต้องเป็นอันนี้ก็ต่างค่ะพี่เขาละกันนะคะพี่เขาจะแค่ลืมหน้าเฉยๆหรือเปล่าถึงท่านต้องคนลูกตามหาเลยนั่นน่ะสิคะน้องเบลก็มีไปคอมเมนต์ตอบกันใช่ก็ขอนิดนึงก็แบบอ่านก็เขินๆนิดนึงแหละอะไรไม่คิดว่าจะแบบถูกประกาศตามหาในไอจีไม่เห็นคนอื่นคิดว่าเขาจะงอแงให้เราเห็นขนาดนี้มีมุมแบบว่ามุมนี้ด้วยไม่คิดค่ะอันนี้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะเขามีแบบว่าทิปเซอร์ไพรส์หรือว่าเป็นทิปแบบปลอบใจเขาหรือตอนนี้ก็ต่างคนต่างทำงานไปก่อนลุยไปก่อนพี่เขาก็โหคิวแน่นเบลก็คิวแน่นค่ะเขาคิดถึงเราไหมคิดถึงก็น่ะต้องคิดตามหาเลยก็คือเก็บเอาไว้ในใจละกันเร็วๆนี้มันจะมีโอกาสแบบได้เจอได้อะไรกับพี่ของในเดือนนี้เราต้องรอไปก็ได้เจออ่ะได้เจออยู่แล้วค่ะคงจะได้เจออยู่แล้วเพียงแต่ว่าคือช่วงเนี้ยแบบยุ่งจริงๆค่ะก็เข้าใจอย่างเดือนหน้าเคยได้เจอกันนานสุดแค่ไหนอ่ะเดือนกี่วันโอ้ไม่ค่อยได้นับเลยอะค่ะก็อาจจะเกือบเดือนอะไรอย่างเงี้ยเลยแหละใช่แต่ก็มีแบบน้อยอกน้อยใจหรือมีบ่นๆน้อยใจไม่มีไม่มีเลยมีเมื่อก่อนเบลว่าบ่นอะไรเดี๋ยวนี้คือบ่นไม่ได้แล้วค่ะอย่างเดือนหน้ามีคิวมาไกลนะคะว่าจะแพลนไปเที่ยวที่ไหนกันดีอะไรอย่างเงี้ยใช่มีกลางๆไว้ประมาณนึงค่ะอาจจะได้เจอกันที่งานก่อนอาจจะทำงานด้วยกันค่ะแล้วที่เที่ยวนะคะที่เที่ยวทริปเที่ยวอันนี้คือยังไม่เคาะเลยค่ะคือที่จริงแล้วเบลมีทริปของเบลอยู่ค่ะที่ไปทำงานแล้วก็อาจจะมีไปพักผ่อนต่ออย่างนี้ที่เขาก็กำลังดูคิวตัวเองอยู่คือถ้าลงล็อกอาจจะตามมาแต่คราวนี้นะคะเขาดาวรับงานเขาดาวนี่ยังไม่รู้เลยค่ะคือทริปคู่นี่ยังยากอยู่ใช่ไหมเบลสำหรับทริปคู่สองคนอย่างนี้เหรอคะตอนนี้ยังไม่มีอะค่ะเห็นวันที่สามรอบใช่หรือแบบรอบคนเดียวคิดรอบกันรอบคนรอบคนที่เดียวไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่3,000 บาทไม่ใช่ค่ะเอาเป็นว่าแบบเอาอย่างนี้ดีกว่าเป็นคำที่คือเริ่มเขาเรียกว่าอะไรเริ่มคุยกันอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นช่วงประมาณนี้แหละแต่ว่าไม่บอกว่าวันไหนแต่คือตัวเลขอะไรเราอาจจะแบบจำไม่ได้ว่ามันช่วงเวลาไหนกันแน่ที่เป๊ะประมาณนี้แหละอะไรอย่างนี้ค่ะปกติเวลาครบรอบอะไรเงี้ยมีของขวัญพิเศษที่การทำไหมคะคือถ้าเป็นช่วงแรกๆจริงๆอะนะคะก็ไม่มีหรอกเพราะว่าคือเอาจริงๆบางทีก็ลืมบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเนาะทำงานเยอะค่ะแต่ว่าคือหลังๆมาก็มีบ้างค่ะยังมีเพิ่งมีเลยแหละเพิ่งมีปีที่แล้วใช่เออปีนี้มันจะมีแพลนหรืออะไรไหมเดี๋ยวตามแบบแอบหวังมีสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับคงไม่มีอะค่ะคือ
มันอย่างเงี้ยมันแบบแฮปปี้ดีอยู่แล้วค่ะก็อย่างที่เห็นว่ามันก็มีแบบมีโมเมนต์อะไรมากขึ้นอย่างนี้แล้วก็แบบมีอะไรที่ทำให้แบบคนอื่นกรี๊ดมากขึ้นค่ะเพราะว่าคือมันอาจจะแบบด้วยเรื่องของระยะเวลาที่มันแบบมาถึงจุดนี้แล้วด้วยค่ะต้องเรียนรู้อะไรกันเพิ่มเติมไหมคะเขาบอกว่าต้องหลายปีแล้วก็มีแน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคือเหมือนบริบทหรือการทำงานหรืออะไรทุกอย่างของเรามันแบบมันตัดมันเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยทุกวันเนาะใช่เราก็ไม่ได้อยู่กับพี่เขาก็ไม่ได้อยู่กับพี่อย่างเงี้ยค่ะแต่สิ่งที่เห็นชัดคือเริ่มเปิดตัวขึ้นเรื่อยๆจนแบบชัดเจนสุดๆเลยโอ้โหค่ะก็ยังไงล่ะไปไม่ถูกเลยทีนี้ก็ตามนั้นค่ะเพื่อรับความเห็นว่าอุเทได้ไปฉายที่เวียดนามจริงเหรอคะเริ่มฉายแล้วเกาหลีใต้แล้วก็เกาหลีใต้ไม่ได้ติดตามคือรู้ว่าไปฉายค่ะแต่ว่าคือยังไม่รู้ว่าฟีดแบ็กประมาณไหนค่ะเขาก็บอกว่าบุกตลาดจะเอากุ้งเผาไปบุกตลาดเกาหลีค่ะไปโชว์ตัวอยากไปค่ะจ้างหน่อยสิมันปลื้มปิ่มหรืออะไรขนาดไหนเดียวถ้ามันเรียกไปแบบดีใจมากค่ะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนหรือว่าแบบจะได้รับรางวัลจากต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่เหมือนเราเป็นตัวแทนคนไทยอะค่ะที่แบบทำให้คนต่างชาติได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นด้วยเขาบุกเพมันเป็นเรื่องของความเป็นไทยเรื่องของวัฒนธรรมด้วยอันนี้คือเป็นอะไรที่แบบภูมิใจที่สุดเลยอะคนก็ยังไม่ลืมเรายังเรียกไม่หยุดตลอดอะไรอย่างนี้ตลอดก็ยังมีเรียกอยู่ค่ะอ๋อเจ้าอะไรคุณมีเรื่อยๆแล้วก็มีขอคลิปให้แบบลูกหลานหรือว่าแบบคุณตาคุณยายอะไรก็คือมีหมดยังมีเรื่อยๆอยู่เลยค่ะแล้วก็จะมีคนพากเสียงเราเป็นเกาหลีใต้ไปดูติดตามดูไหมคะเดี๋ยวจะไปดูค่ะเดี๋ยวจะไปดูยังไม่ได้ดูเลยค่ะใช่เกมแม่โอเคค่ะเอวเล็กมากเลยเนี่ยเอวเท่ากันอยู่อุ้ยใช่เหรอน้องไปอยู่สองคนใกล้ๆ